นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบกราบขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุขอโอกาสคณะสงฆ์อุบาสกอาจารย์พระคุณเจ้าขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนวางมือลงซะสองทุ่มเกือบจะ40นาทีแล้วนะก็เป็นปกติวันพระที่เราจะได้ทำกิจในการประพฤติในการปฏิบัติซึ่งกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะในพรรษาจนถึงวันนี้เป็นวันออกพรรษาปรณาแต่ว่าที่จริงยังไม่ได้ออกพรรษาหรอกวันพรุ่งนี้ตอนเช้าจึงจะครบก็คือถ้าผ่านเนี่ยคืนนี้ไปก็ถือว่าครบออกพรรษาแต่ว่าถ้าเราจะเดินทางไปไหนก็สามารถไปได้เพราะว่าจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าในการไป7วันเพราะถ้าเราไปแล้วมันอยู่ในส่วนของ7วันก็ถือว่าออกพรรษาได้ไม่ต้องกลับมาก็ได้แต่ว่าโดยส่วนมากก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มีแต่ออกพรรษาแล้วก็ไปแต่ว่าก็มีเข้าใจผิดอยู่ว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาเพราะว่ามีการปรณาที่จริงจะต้องเรียกว่าปรณาก่อนออกพรรษาแต่เราเรียกว่าปรณนาออกพรรษามันก็เลยทำให้เราเข้าใจผิดว่าการที่จะออกพรรษาเนี่ยจะต้องปรณนาก่อนถ้าไม่ได้ปรณนาก็แสดงว่าไม่ได้ออกพรรษาอันนี้ไม่ใช่และการปรณนาเนี่ยก็ไม่ได้เฉพาะออกพรรษาอย่างการปรณนาในการบอกกล่าวในการที่เราจะขอเป็นเจ้าภาพหรือว่าขออนุญาตในการที่จะทำอะไรอย่างบางที่ที่เขาถวายปัจจัยเขาจะไม่ถวายเป็นปัจจัยเขาจะถวายใบปรณนาก็เขียนชื่อว่าท่านมีความปรารถนาอะไรที่จำเป็นในการใช้จ่ายในกิจของสงฆ์ท่านสามารถที่จะไปบอกผู้ที่รักษาหรือว่าเก็บไว้ในการที่จะไปใช้จ่ายตามความเหมาะสมตามสะดวกของท่านถ้าว่ามันผิดไหมมันก็ยังไม่ถูกทั้งหมดหรอกเพราะว่าปัจจัยเนี่ยแม้จะให้คนอื่นเก็บไว้เพื่อตนเอง
ก็ยังถือว่ายังไม่ถูกแต่ว่าถ้าเก็บไว้โดยที่ให้ไปเป็นส่วนของสงฆ์แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นเครื่องขวางกั้นอาบัติบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะล่วงละเมิดล่วงเกินพุทธเจ้าท่านละเอียดมากนะในบางอาบัติบางข้อนี่คือขาดจากความเป็นพระถ้าต้องไปแล้วขาดเลยไม่ต้องว่ามีใครรู้ไม่มีใครรู้ก็ขาดเพราะว่าเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วก็ถือว่าผิดแล้วไม่ต้องมีใครไปสอบสวนไม่ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันขึ้นศาลเพราะว่ามันผิดที่ตัวเราจะมีคนรู้ไม่มีคนรู้ถ้าต้องอาบัติหนักก็คือขาดจากความเป็นพระแต่ว่าถ้าห่มพระเหลืองอยู่ก็เหมือนกับเป็นพระที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกับที่เราพูดที่เราได้ยินว่าเหมือนพระเหลืองห่มต่อคือพระเหลืองห่มแต่ว่าไม่ได้เป็นพระอาจจะหลอกคนอื่นได้แต่ว่าหลอกตนเองไม่ได้อันนี้หนักแต่ว่าอาบัติหนักบางข้อนี่แก้ไขได้อย่างต้องอาบัติสังฆาทิเศษที่ต้องอยู่กรรมอย่างเงี้ยก็ต้องให้สงฆ์ชักเข้าหาหมู่คณะชำระศีลด้วยวุฒานวิธีก็สามารถจะกลับคืนมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาบัติหนักในระดับหนึ่งอาบัติที่เป็นอาบัติกลางๆอาบัติเบาๆก็โปร่งอาบัติบอกกับสงฆ์ว่าเราทำอะไรที่เราประมาทพลาดพังไปอันนี้ก็ยังไม่อาภัพฉะนั้นเวลาเราจะตำหนิพระเราจะว่าพระนี่เราต้องระวังเลยเพราะว่าอะไรเพราะท่านยังเป็นพระอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เรียบร้อยหรือว่าถึงแม้ว่าจะทำอะไรที่มีผิดมีถูกบ้างท่านก็ยังเป็นพระถ้าเราไปกล่าวจาบจ้วงไปกล่าวตำหนิหรือว่าไปดูถูกเหมือนกับท่านไม่ใช่พระไปเรียกไปอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมที่เราไปล่วงเกินคือท่านยังเป็นพระอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องอาบัติพุทธเจ้าท่านจึงวางระดับความผิดไว้นี่ตั้งแต่แก้ไขไม่ได้แก้ไขได้แต่ต้องลงโทษหนักหรือว่าแก้ไขได้ต้องแจ้งต้องบอกแต่ว่าอาบัติบางข้อเล็กน้อยถ้าสงฆ์เห็นสมควรจะยกเลิกท่านก็อนุญาตแต่ว่าในทางเถรวาทเราเนี่ยไม่กล้าตั้งแต่การทำสังฆทานครั้งแรกก็ไม่มีใครที่จะกล้าที่จะยกเลิกอาบัติซึ่งคณะสงฆ์ก็ยังลงโทษปรับอาบัติพระอานนท์ว่าทำไมท่านไม่ถามพุทธเจ้าว่าอาบัติเล็กน้อยมีอะไรบ้างก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะยกเลิกอาบัติแม้แต่ข้อเล็กข้อน้อยอันนี้ย้อนกลับมาถึงการปรนนาการที่เราได้ถวายการที่เราจะถวายก็สามารถปรนนาบอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีความจำเป็นอะไรที่จะใช้โยมขอปรนนาเจอมีอาบัติพระที่บอกว่าห้ามขอบุคคลที่ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่ปรนนาอันนี้คือปรนนาส่วนหนึ่งปรนนาในคณะสงฆ์ที่มีความขัดแย้งในการเป็นอยู่ร่วมกันหรือว่าอะไรที่เราจะต้องพูดคุยอาตมาเคยปรนนากลางพรรษาเคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์พระเป็นร้อยพอมีปัญหาอะไรกันก็ไม่ได้พูดคุยกันต่อหน้า
มันก็เหมือนกับเป็นการต่างคนต่างก็พูดต่างคนต่างก็เหมือนกับได้ยินมาแต่ไม่ได้ยินต่อหน้าก็เลยเกิดปัญหาในการเป็นอยู่ครูบาอาจารย์ก็เรียกมาประชุมเลยร้อยกว่ารูปแล้วก็ให้สงฆ์ทั้งหลายปรนนากันกลางพรรษาว่าใครมีอะไรสงสัยในตัวใครหรือว่ามีความรู้สึกในการที่อะไรที่ไม่ดีต่อกันอย่างไรขอให้ท่านได้ประกาศปรนนาท่ามกลางสงฆ์ว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราจะอนุญาตให้บอกกล่าวตักเตือนกันได้โดยที่ไม่โกรธไม่โกรธถ้าว่ามีใครผิดถ้ามีใครบอกใครเตือนใครแนะนำท่านจะต้องยอมรับคำแนะนำตักเตือนนั้นโดยคณะสงฆ์ทั้งหมดนี่พร้อมเพียงกันพิจารณาไม่ใช่ว่าการไปโจทย์การไปพูดการไปอะไรนี่จะถูกทั้งหมดสงฆ์ทั้งหลายก็จะฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องว่าท่านพูดถูกไหมแล้วผู้ที่ชี้แจงมีเหตุผลไหมสมควรไหมว่าที่ท่านถูกตำหนิเนี่ยท่านทำผิดจริงหรือว่าคนอื่นเข้าใจผิดหรือว่าคนอื่นคิดเอาเองหรือว่าคนอื่นใส่ร้ายที่ไม่ชอบหรือว่าได้ฟังข่าวมาแบบต่อๆกันมาต่อๆกันมาไม่ได้มีมูลความจริงแต่เป็นมูลที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือว่าใส่ร้ายกันพอปรนนากลางพรรษาก็พูดคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจใครมีอะไรก็บอกกันเลยผมไม่ชอบตรงนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับท่านจะแก้ไขได้ไหมท่านจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมในการเป็นอยู่เพื่อความดีงามเพื่อความเจริญในธรรมเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัดแก่หมู่แก่คณะแก่สงฆ์อันนี้ปรนนากลางพรรษาเลยจนมาถึงออกพรรษาทีก็มีการปรนนาก่อนที่จะออกพรรษาปรนนานี่มีตั้งแต่บุคคลปรนนาคือคนเดียวปรนนาถ้าอยู่คนเดียวก็ตนเองก็ปรนนาคนเดียวเนี่ยต่อใครก็แล้วแต่ที่รับรู้ไม่รับรู้แต่ว่าปรนนาตั้งแต่5คนลงมาเนี่ยในส่วนที่มี5เขาเรียกว่าคณะปรนนาแต่ว่าถ้า5รูปขึ้นไปอันนี้เรียกว่าสงฆ์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสงฆ์ปรนนาอย่างเมื่อเช้าเราไปปรนนาร่วมกันเกือบร้อยรูปถามว่าทำไมต้องไปปรนนาด้วยกันถ้าเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรษากับวัดส่วนเราเนี่ยเราก็ปรนนาอยู่เฉพาะวัดเราแต่ว่าการปรนนาเนี่ยสามารถมารวมกันได้ที่จริงในส่วนหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์อยู่ที่สกลนครสมัยก่อนอยู่กับพระอาจารย์ท่านจะไม่ให้ปรนนาตอนเช้าเพื่อรอพระที่สัญจรไปมาแล้วก็ให้ปรนนาช่วงเย็นเพื่อรอพระจากที่อื่นที่จะมาปรนนาด้วยและในการปรนนาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะพระที่เข้าพรรษาเนี่ยแม้แต่พระบวชใหม่ยังมีหลายคนถามว่าอาจารย์พระบวชใหม่จะไปปรนนาอยู่บ่เพราะว่าไม่ได้พรรษาหรอกซึ่งการปรนนาเนี่ยปรนนาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าได้พรรษาไม่ได้พรรษาคือถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสามารถมาปรนนาด้วยกันได้ในการบอกกล่าวตักเตือนกันเพราะว่าบางครั้งนี่มีพระบวชพรรษาก่อนพรรษาหลังมีพามาจากที่อื่นในกลางพรรษาก็มีแล้วบวชเข้ามาใหม่ก็มีเมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะต้องเปิดโอกาส
ในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนกันเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความงดงามของศาสนาเป็นความลึกซึ้งทางปัญญาของพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าการที่คนจะยอมรับคนอื่นหรือว่าการที่จะให้คนอื่นมาบอกเนี่ยมันยากเลยทิฏฐิมานะเนี่ยแต่ว่าพุทธศาสนาเปิดเลยอย่างเมื่อเช้าที่เราไปปรนนานะสังคัมพันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัฒนตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสข้าแต่ท่านผู้เจริญแต่ว่าพระอาจารย์นี่เป็นอาวุโสก็เลยต้องอหังอาวุโสเฉพาะรูปแรกถ้ารูปต่อไปก็พันเตท่านผู้เจริญกับผมขอปรนนาปวาเรมิทิฏเถนวาคือท่านได้เห็นสุเตนวาได้ยินปริสังกายวาว่าทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะหรือว่าได้ข่าวข่าวอะไรอะไรโดยรอบที่มันมีเรื่องที่มันมีผลกับผมในทางอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีที่สมควรจะได้รับการตักเตือนหรือว่าแนะนำอนุกัมปังอุปาทายะขอท่านได้เข้ามาอนุเคราะห์ถ้าพูดแบบภาษาแบบให้เข้าใจง่ายๆด้วยสำนวนบ้านๆบอกขอให้ได้สงสารผมนะถ้าท่านได้ยินได้เห็นหรือว่ารู้ข่าวเกี่ยวกับผมเขาว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอท่านได้สงสารผมได้โปรดได้เมตตาได้สงเคราะห์ช่วยบอกช่วยเตือนช่วยแนะช่วยนำผมด้วยถ้าพูดภาษาบ้านเราก็บอกว่าข้าได้ยินข่าวเอียงบ่ดีหรือว่าเห็นผมเห็นอย่างบ่ดีหรือว่าเขาเว้ามาจังสันจังสี่จังได้ก็แล้วแต่ที่มีข่าวกับผมบ่ดีขอให้ได้บอกผมในเด้ออย่าปล่อยผมถิ่มอย่าให้ผมไปเฮ็ดอะไรที่มันบ่ดีบ่งามไปหลายกว่านั้นถือว่าสงสารผมช่วยบอกช่วยเตือนผมด้วยโอ้มันเป็นอะไรที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยที่อาตมาบอกว่ามันเป็นความงดงามเพราะว่าคนที่จะเปิดใจคนที่จะยอมรับการบอกกล่าวตักเตือนเนี่ยมันยากพุทธเจ้าก็เลยวางนโยบายพูดง่ายๆท่านมองการไกลแบบมีวิสัยทัศน์ว่าการเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันบกพร่องมันผิดพลาดที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้กันการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี่ที่เขาพูดที่เราได้ยินบ่อยๆอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาระวังการกระทำที่เราจะมีผลด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเราที่ยังเป็นผู้ที่ยังพร่องคือยังไม่สมบูรณ์ด้วยสติด้วยปัญญาหรือแม้แต่เป็นพระอริยะบางครั้งนะก็ยังมีผิดพลาดพระโสดาบันพระสกิทาพระอนาคาเนี่ยซึ่งบางทีการเป็นอยู่นี่ก็อาจจะมีอะไรที่มันหลุดหรือว่ามันผิดพลาดได้แต่ว่าด้วยจิตเจตนานั้นอาจจะไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีก็อาจจะน้อยมากแต่ว่าด้วยความที่บางครั้งมันมีโอกาสพลาดได้ผิดได้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าความคิดไม่ถึงอย่างเงี้ย
ถ้าเราจะไปเอาความผิดเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับมันผ่านไปแล้วอดีตก็ล่วงไปแล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเรื่องเป็นราวถ้าพูดเรื่องเก่านี่เล่าไม่จบแล้วเราก็จะผิดกันตลอดคำนี้สำคัญมากเลยถ้าพูดเรื่องเก่าท่านจะเล่าไม่จบแล้วก็จะผิดกันตลอดกับเรื่องเก่านั้นเรื่องอะไรที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่เราเคยผิดเคยพลาดถ้าเวลาท่านอยู่กับใครท่านคบกับใครหรือว่าท่านเกี่ยวข้องกับใครนี่ถ้าท่านอยากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่ท่านอย่าเอาเรื่องเก่าอะไรที่มันผิดพลาดนี่มาตอกย้ำบ่อยตักเตือนได้แต่อย่าเอามาพูดแบบประจานก็ดีหรือแบบดูถูกก็ดีดูหมิ่นดูแค้นเหมือนกับเป็นการประชดก็ดีหรือว่าเป็นการซ้ำเติมก็ดีอะไรอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเอามาทำให้เกิดความรู้สึกที่มันแย่ทั้งที่มันผ่านไปแล้วคนทำผิดก็ไม่ใช่ว่าอยากทำผิดนะหรือว่าจะทำผิดเพราะอะไรก็แล้วแต่มันผ่านไปแล้วทำไมเราจะต้องเอาเรื่องเก่าๆมาพูดมาย้ำมาซ้ำมาเติมให้มีความรู้สึกต้องเจ็บปวดเสียอกเสียใจเศร้ามองความรู้สึกเหล่านี้นี่ไม่มีใครปรารถนาแม้แต่เราถ้ามีคนเอาเรื่องเก่าของเราที่มันไม่ดีมาพูดมานั่นมานี่นี่เราก็จะมีความรู้สึกโอ้ใจไม่ดีอะเหนื่อยบางครั้งมันก็ไม่อยากอยู่กับใครอยากหนีไปไกลๆให้มันนอกโลกได้ยิ่งดีจะว่าหนีไปอยู่ในป่าในเขามันก็ไปไม่ได้แล้วบางทีบางครั้งก็น่าสงสารนะซึ่งเรื่องเหล่านี้บางทีมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจกันเห็นใจกันถ้าไม่อย่างนั้นการเป็นอยู่ร่วมกันมันก็จะอยู่แบบอึดอัดคับแค้นไม่รู้เมื่อไหร่มันจะพูดเรื่องนี้อีกไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเอามาเล่าอีกไม่รู้เมื่อไหร่ว่ามันจะเลิกไม่รู้เมื่อไหร่มันจะลืมพอมีอะไรก็เอามาพูดเอามาโกนพันนาเอามาอะไรดีในส่วนที่เขาทำก็ยกมาเป็นเรื่องบุญเรื่องคุณให้เราต้องคิดว่าเราเป็นหนี้บุญหนี้คุณไม่แล้วไม่เลิกถ้าเรื่องอะไรที่เราผิดพลาดก็มาตอกเอามาย้ำเอามาซ้ำมาเติมให้เราหมดกำลังใจให้เราเกิดความหดหู่ในความรู้สึกของเราฉะนั้นการเป็นอยู่ร่วมกันนี้เราจึงจะต้องเปิดใจปรนนาถ้าเราสามารถปรนนาต่อกันได้นี่โอ้มันงดงามจริงๆนะบางครั้งคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยยอมรับผิดง่ายๆหรอกแม้แต่อาตมาบางครั้งตัวเองทำผิดแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนกับเราเป็นอาจารย์อย่างนี้เหมือนกับเราเป็นคนสั่งเหมือนกับเราเป็นคนบอกบางทีกว่าเราจะยอมรับได้ว่าเราผิดนี่บางทีมันต้องอดทนนะต้องข่มใจต้องพูดบางทีเออแม่นอีหลีเว้ยผมละคืดบ่ออกไหมผมละบ่หูจักไหมซึ่งบางครั้งมันไม่ยอมได้ทิฏฐิมานะเนี่ยฉะนั้นวันนี้เป็นวันปรนนาเราจะเอาประโยชน์จากการปรนนาอย่างไรการเป็นอยู่ของพวกเรานี้มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องปรับปรุงที่เราต้องพัฒนาที่เราจะแสวงหาให้มันดีให้มันยิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าท่านจะแสวงหาความเจริญหรือว่านำพาไปสู่ความสำเร็จท่านอย่ากลัวการถูกตำหนิท่านอย่ากลัวคนบอกคนสอนคนแนะนำเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นการชี้ขุมทรัพย์เหมือนพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมติเราไปไหนมาไหนบางทีบางครั้งเราไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะนั่งตรงไหนไม่รู้ว่าจะนอนตรงไหนไม่รู้จะพูดจะทำตัวยังไงบางทีมันไม่รู้อ่ะมาครั้งถ้าเราไม่เปิดโอกาสบอกผมด้วยนะผมจะไปอยู่ตรงไหน
ที่มันเหมาะสมจะนั่งยังไงจะนอนยังไงจะเดินจะไปจะมาแต่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าไม่รู้เรื่องเลยจนทำให้คนอื่นต้องเหนื่อยต้องรำคาญไปไหนมาไหนก็เฮ็ดให้หมู่อยากนำขอชี้นอนใส่ละขอชี้มีหมองนอนบ่โอ้ยตายคักๆข่อยวันนี้ข่อยสิอยู่จังได๋ล่ะข่อยอยู่บ่ได้ข่อยบ่ฮู้จักสิอยู่เจ้าบ่อยู่เป็นหมู่ข่อยข่อยตายบ่ล่ะบางทีแทนที่จะเข้าใจง่ายๆกลายเป็นเรื่องยุ่งยากของคนอื่นก็มีเด้เพราะอะไรพอบางครั้งมันกลัวเกินไม่มีความกล้าที่จะแสดงออกในความเป็นตัวตนที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องเอาประโยชน์นะถ้าท่านคิดว่าท่านอยากดีท่านอยากเจริญท่านอยากประสบความสำเร็จท่านจะต้องยอมให้คนบอกกล่าวตักเตือนแนะนำสั่งสอนท่านคนที่เจริญได้ประสบความสำเร็จได้เพราะเขาได้รับการสั่งสอนมาทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าถูกเขี้ยวกรรมถูกการเพาะบ่มในการที่จะให้เขาประสบความสำเร็จนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเป็นเหล็กเอ้าที่จะเอามาทำเป็นมีดทำเป็นจอบเป็นเสียมเนี่ยเขาทำยังไงวะเขาเอาไปเผาไฟไฟที่ร้อนๆเขาเอาเหล็กแหนบเข้าไปพอเข้าไปแล้วทำยังไงเขาเอามาตีทุบตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกจนเหล็กแหนบที่ว่าไม่ได้รูปทรงเหมือนมีดมันค่อยๆเปลี่ยนไปตีแล้วทุบแล้วเอาไปเผาอีกก็เอามาทุบมาตีอีกแล้วก็เอามาขัดนี่เอามาฝนจนสามารถทำให้มีดนั้นกลายเป็นรูปทรงมีดแล้วเอาให้คมแบบกริบสามารถเอาไปฝันเอาไปใช้ในส่วนที่เราสามารถทำประโยชน์ได้จากแต่ก่อนเป็นเหล็กแหนบจะเอาเป็นจอบไปตีก็ไปทุบเอาเป็นเสียมก็ไปตีเป็นทุบต้องอบต้องรมต้องทุบต้องตีกว่าที่จะใช้ได้เครื่องภาชนะทุกอย่างที่เขาเอามาตีเป็นรูปทรงเนี่ยเขาต้องตีดินเขาต้องไปเอาอะไรวัสดุต่างๆเนี่ยไปต้มไปหลอมเลยนะอย่างแก้วน้ำอย่างเงี้ยอย่างพลาสติกอย่างเงี้ยหรือว่าที่เขาทำภาชนะถ้วยโถโอชามแม้แต่หม้อแม้แต่ไหเขาจะต้องตีเนื้อที่จะเอามาทำในอย่างดีอย่างละเอียดผ่านการไปเผาแบบกว่าจะล้อมกว่าจะละลายเอาไปล้อมเอาไปขึ้นแบบเอาไปใส่รูปทรงสมัยก่อนผมเคยเห็นที่เขาทำเขาปั้นหม้อหรือว่าปั้นอะไรเขาขึ้นรูปมาถ้าไม่ถูกใจเขาก็เอาใหม่ขึ้นรูปใหม่ตีดินจนละเอียดอันนี้ท่านได้มองเห็นว่าชีวิตของพวกเรานี่กว่าที่จะสามารถยืนหยัดสำเร็จได้เจริญได้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยบางคนเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุทุกอย่างมันมีเหตุผลเมื่อเราสร้างเหตุมันจึงเกิดผลฉะนั้นขอพวกเราได้เปิดใจยอมรับปรนนาในการเป็นอยู่ร่วมกันกับเพื่อนก็ดีกับใครก็ดีที่อยู่ด้วยผมมีอะไรไม่ดีผมมีอะไรที่ทำอะไรไม่ถูกก็บอกผมด้วยนะเตือนผมด้วยนะอย่าให้ผมไปทำอะไรที่มันแย่ยิ่งกว่านี้อย่าให้ผมต้องไปทำอะไรให้เขารังเกียจมากกว่านี้เพราะบางครั้งผมก็ไม่รู้เหมือนยักษ์ใหญ่มันติดตรงหัวเราเนี่ยบางทีมันไม่รู้จริงๆเด้ตมานี่ก็เคยเอ้าไอ้มดอะไรก็ไม่รู้ล่ะนี่เต็มหัววันหนึ่งจะไปเทศพอดีไม่รู้ไปมดไหนมาแต่แทนมาเห็นอาจารย์อีหยังเต็มหัวพอดีถ้าบอกมองหน้าแต่แทนเฮ้ยมีอีหยังหัวอาจารย์สามาใหม่ใหม่มีอีหยังหอม
หาว่าหัวอาจารย์มีนั่นมีนี่ถ้าอาจารย์คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้อาจารย์ก็จะไปเทศยังไงดีครับเทศเป็นยังไงขึ้นสมาธิเทศยักใหญ่ติดหัวเทศไปด้วยโยมก็จะมองหัวจะเป็นบริมองหน้าซื่อๆเด้แทนที่โยมจะตั้งใจฟังเทศก็สิแน่มึงยักใหญ่อยู่ถึงหัวเฮาโอ้ยอาจารย์มาเทศก็บ่ฮู้จักว่าหัวเจ้าของมียักใหญ่ติดหัวอยู่อาจารย์ก็บ่ฮู้จักเขาออกอาจารย์บ่เห็นบ่หรือว่าอาจารย์ไปหมุนเอียงจังซั่นจังซี่สิ่งที่มันติดอยู่เนี่ยมันทําให้คนตําหนิเราได้ทําให้คนมองเราว่าเราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจไม่สะอาดอะไรต่างๆได้แต่ถ้าอาตมาเชื่อเนี่ยพอตะแทนบอกอาตมาก็มือลูบหัวเออแม่นอีหลีเว้ยสงสัยอาจารย์เป็นหมดเอียงบุญเนี่ยผมไม่รู้ว่ามดอะไรละหมดกับบ่งหมดละติดโอ้ดีเว้ยเอาขอบใจแล้วลาวทำว่าฉันมันไปเทศอย่างใหญ่เต็มหัวตัวนี้ว่าโอ้ยจบเจือบางทีเราเนี่ยอย่าคิดว่าเราฉลาดหรือว่าเราจำได้รู้ได้นะเมื่อนึงอาตมากำลังจะหาแว่นมาอ่านหนังสือหานิยามกับพ่อหาในรถกับพ่อก็เลยมองไปหาตาแทนแทนเอาแว่นตาอาจารย์ไม่ได้เท่าจักเสียใส่ตาแทนบอกเอ้าก็อยู่ในหัวอาจารย์นะประเด็นอาตมาก็เลยเอามือจับที่หัวเออแม่นอีหลีเว้ยวะแว่นตาอยู่บนหัวเนี่ยแต่ว่าหาแว่นตาจนว่าเมื่อยถ้าอาตมาไม่ถามนะอาตมาก็จะหาแว่นตาอยู่นั่นแว่นตากูเสียใส่แว่นตากูคือบ่เห็นกูสิอ่านจังได๋พุ่นทั้งที่แว่นตามันอยู่บนหัวเนี่ยแต่พอเรายอมลดทิฏฐิมานะหรืออยากรู้ไปถามแว่นตาอาจารย์อยู่ใส่เท้าหาไหมเนี่ยแล้วแทนบอกเขาก็อยู่ในหัวอาจารย์ในแว่นตาเราเอามือคำดูแม่นอีหลีไว้เออที่ว่าเจ้าของจำได้แต่แว่นตาก็ยังลืมยังดีได้มีคนถามนะเวลาเราทำอะไรไม่ถูกหรือว่าเราทำอะไรที่เราไม่รู้เรื่องเราถามเขาเนี่ยมันดีเลยอย่าไปคิดว่าโอ้ยระดับเราจะไปถามเหรอระดับเราจะไปยอมให้คนอื่นบอกอย่างนั้นเลยไม่ได้เลยเพราะอะไรบางทีมันเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงจะมาเดินหาแว่นเนี่ยอันนี้พูดเรื่องตนเองนะเนี่ยเดินหาแว่นหาจนเมื่อยพอที่ถามไปก็บ่ถามเลยย่างก็ไปกุฏิเอาพอก็ไปถึงกุฏิไปหาแว่นเจอพอดีก็เลยเอาแว่นมาใส่ในขณะที่เอาแว่นใส่มือก็ไปโดนแว่นอีกอันนึงอยู่ข้างบนกูประสาทบ่วะแล้วกูสิใส่เฮ็ดหยังอันนึงก็อยู่ทั้งหัวกูวะเดินมาจนนู่นยังจำได้เดินไปจนถึงกอไผ่ข้างนู่นนะหาสิเอานั่นเอานี่แว่นกูเสียวย่างก็ไปหากุฏิเอาพอไปถึงกุฏิได้เจอแว่นเอามาใส่มือเข้าไปถือแว่นทั้งหัวโอ้ยมึงลืมมึงหลงเนาะขนาดมึงบ่ทันเฒ่าก็ได้พูดเพิ่นยังว่าเจ้าของบ่ทันเฒ่าอีกเด้นี่ฉะนั้นเรานี่ถ้าลดทิฏฐิมานะได้อย่าปากหนักอย่าหยิ่งอย่าคิดว่าตนเองเนี่ยโอ้เรามันไม่ได้เราไปถามคนไม่รู้บางทีแม้แต่ไปเทศเนี่ยหลงทางหลงแล้วหลงอีกเพราะว่าเพิ่นคือเราเพิ่นฮู้อยู่มีปัญหาไปลดแม่นพุ่นพอไปแล้วเป็นยังไงหลงไปเรื่อยลงไปจะไม่รู้ถึงไหนพอไปมาจริงๆมันโอ้ยบ่ได้แล้วเว้ยวะจอดวะมันมาไกลแล้วเด้มันจะบ่ทันเวลาเด้นี่พอไปจอดถามเขาก็บอกโอ้ยเลยมาไกลแล้วอาจารย์ว่าท่านโอ้ยมาจากไหนคือมาคักมาเนี่ยแต่มันคือลงหอดปานนี่นะโอ้ยมันบ่ได้ถามไผมันหลงก็เลยเลยมาเลยเอ้าคนหลงที่ไม่รู้ว่าตนเองหลงเนี่ยโอ้มันแย่นะแต่ถ้าคนหลงว่ารู้ว่าตนเองหลงนี่ยังดีนะคือพอรู้ว่าหลงแล้วมันจะสำนึกมันจะรู้ตัวก็ถามเขาว่าเนี่ย
ผมหลงเนาะผมโมโหผมลืมจังสิแต่บางคนหลงแล้วไม่รู้ตัวว่าหลงนี่ด้วยทิฏฐิด้วยมานะของตนเองก็หลงไปเรื่อยหลงไปแบบไปมากู่ไม่กลับกลับคืนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถจะพูดได้บางครั้งที่ว่าชีไปต่อหรือพ่อสำนีเพราะอะไรมันไปเลยแล้วชีวพ่อสำนีมันก็บ่ได้แล้วเป็นอย่างมันเลยแล้วถ้าอยู่กลางๆนี้มันยังพอคิดได้นะจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันยังยึกยึกยักยักกลับก็ได้เว้ยว่าเป็นอย่างดอกยังกลับตัวทันหรือว่าจะไปต่อก็ไปให้มันถึงให้มันสุดก็ยังได้นะอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนำไปคิดนำไปพิจารณาให้เราเอาประโยชน์ในการปรณาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไหนถ้าเราอย่าคิดว่าเรื่องนี้โอ้ยเรื่องธรรมดาชีวิตของพวกเราที่มันตกต่ำที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่อยากให้ใครมาบอกมาสอนไม่อยากให้ใครมาแนะนำแล้วบางทีมันไม่รู้จริงอ่ะมันไปทำแล้วมันก็ผิดพลาดจนไปมาบางครั้งชีวิตของตนเองก็เลยกลายเป็นคนแบบว่าน่าสงสารมากทั้งที่ชีวิตไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นที่เราพูดเราฟังเราคิดบางทีเราอาจจะบอกว่าเออเรามาถึงจุดนี้จะยังไงทำไมมันมาถึงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะมันลืมเอามันไม่ได้ให้มีคนบอกไม่มีคนเตือนไม่ได้บอกไม่ได้ถามไปมามันก็เลยมาถึงจุดนี้ยังไงในจุดที่มันแก้ไขไม่ได้ในจุดที่มันเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าพูดถึงทางโลกเลยแต่ว่าทางธรรมนี่ท่านมาถึงจุดนี้ได้ดีแล้วนะท่านอาจจะมานั่งคิดในใจท่านเอเราเนี่ยมันคุณหนูนะแต่เรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงจุดไหนขนปูนขุดดินหรือว่าทำอะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้อะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนตัวเองตกต่ำไม่ใช่เลยแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ศึกษาและทำให้เราได้เกิดความเข้มแข็งหรือว่าอดทนได้ทดสอบจิตใจตนเองซึ่งชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องทุกข์กว่านั้นมันจะมีอะไรที่ให้เราต้องได้รับในเรื่องความทุกข์ความลำบากอะไรต่างๆที่มันยิ่งกว่านั้นฉะนั้นวันนี้เป็นวันปรนนาขอให้เราได้เปิดใจนะในการเป็นอยู่ร่วมกันพระสงฆ์ก็ดีผมเองก็ดีก็ไม่ใช่ว่าจะทำถูกหรือว่าทำดีอะไรที่มันสมบูรณ์ซึ่งต้องยอมรับในข้อจำกัดของแต่ละคนซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคนเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดทางด้านการเป็นอยู่ในเรื่องสติปัญญาก็ดีในเรื่องการพูดก็ดีในเรื่องการปฏิบัติก็ดีกายวาจาใจซึ่งมันมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันอย่างบางคนนี่ทำได้แต่ว่าพูดไม่ได้บางคนทำได้พูดได้แต่ว่าคิดไม่ได้ต้องอาศัยความคิดของคนอื่นแต่บางคนคิดได้พูดได้ทำไม่ได้ก็มีแต่บางคนคิดได้ทำได้แต่พูดไม่ได้ก็มีคือมันมีข้อจำกัดที่มันไม่เหมือนกันฉะนั้นในการเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะเอาอะไรที่ไม่ดีจากตัวเรานี้ให้มันลดให้มันน้อยให้มันได้ประโยชน์ในการเป็นอยู่ให้มากที่สุดเอาสิ่งที่ไม่ดีจากตนเองเนี่ยออกจากกายวาจาใจให้มันมากที่สุดเอาสิ่งที่ดีจากคนอื่นเนี่ย
ข้ามาสู่จิตใจเราเลยให้มากที่สุดแต่ถ้ามันตรงกันข้ามกันเนี่ยคนบางคนนี่จะไปเอาของไม่ดีของเขามาใส่ตัวเราแล้วเอาความดีในตัวเรานี่ไปอวดไปอ้างหรือไปอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจก็มีได้ทั้งที่บางทีเรายังทำไม่ได้เนี่ยฉะนั้นให้เรามองดูที่ตนเองว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรที่มันไม่ดีบ้างการที่เราจะรู้ว่าตนเองที่ไม่ดีบ้างเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะบางคนเนี่ยมันไม่ยอมรับไม่ยอมรับจริงๆนะคือแบบว่ามันไม่ได้อะคนที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันพัฒนายากจริงๆนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมรับที่จะแก้ไขเอาอย่างเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราสังเกตนิสัยแต่ละคนเนี่ยถ้าเราจะคบคนมันต้องดูนิสัยมันต้องดูอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบกันซึ่งถามว่าแต่ละคนมันก็อาจจะมีดีไม่เหมือนกันอันนั้นก็เว้นไว้ก่อนแต่ลักษณะของคนบางคนเป็นยังไงเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเยอะนะแม้แต่ตัวเราก็เคยมีเคยเป็นคนลักษณะนั้นจะเป็นยังไงเป็นคนที่ดูแล้วมันเห็นแก่ตัวเวลามีอะไรที่มันดีๆอะไรที่มันเหมือนกับมีผลประโยชน์มีความสำเร็จโอ้ยผมก็มีส่วนด้วยนะเนี่ยผมทำนะไม่ใช่ผมไม่ได้ทำนะผมนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญโน่นผมธรรมดาเลยสำคัญพร้อมเนี่ยถ้าไม่มีผมเนี่ยไม่รู้จะได้ขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยพอผมทำพอผมคิดพอผมช่วยก็เลยได้อย่างนี้ถ้าไม่มีผมเนี่ยแย่บางคนขึ้นขนาดนั้นนะถ้ามีดีเอาเข้าตัวถ้าเป็นชั่วไปอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่หมดประพ้องเอ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมผมไม่รู้เรื่องบางคนก็พูดเราได้ยินบ่อยๆถ้าพูดภาษาอีสานกูว่าแล้วกูว่าจักเพิ่นว่าย่ำได้บุนี่กูว่าแล้วกูบอกแล้วกูเว้าแล้วมันก็บ่ฟังความกูเพิ่นว่าโอ้ยกูบ่เกี่ยวเด้อกูบ่หยุ่งเด้อกูบ่รับผิดชอบนําใดมันอย่าเห็นว่ากูเกี่ยวของนําใดบางทีตนเองเนี่ยก็เป็นผู้อยู่ในส่วนนั้นแทนที่จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบร่วมกันหรือว่าถึงไหนถึงกันสังเกตนะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ยุ่งนะผมไม่รับผิดชอบนะไอ้นี่อย่ามาเอาชื่อผมไปใส่อย่ามาชื่อผมไปพูดผมไม่เอาด้วยแล้วนะถ้าเป็นคนลักษณะนี้ท่านรู้เลยว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแต่ถ้ามันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดบกพร่องขึ้นเป็นอะไรอ่ะเรามาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมันต้องรับผิดชอบด้วยกันนะมีปัญหาอะไรมะถึงไหนถึงกันถ้าไปแบบนักเลงถ้าเพื่อนมีเรื่องเนี่ยตายเป็นตายไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเด้ถึงไหนถึงกันไม่ใช่เพื่อนโดนตีกูแลนก่อนเหรอเอ้ยกูไม่อยู่แล้วกูจะถือลูกหลงกูไม่หยุ่มไม่เกี่ยวนะมึงเนอะมึงไปเหยียดเขามึงไปนั่นไปนี่เขามึงก็สมควรแล้วพอดีว่าเอ้ยกูไม่อยู่นั่นแล้วกูไปก่อนดีกลัวไปเนี่ยเราก็จะเห็นบางคนเนี่ยพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้ามีปัญหาปุ๊บเข้ามารับผิดชอบเลยมีอะไรเหรอครับมีปัญหาอะไรบอกผมนะอันนี้ผมมาด้วยกันถ้ามีอะไรผมช่วยจัดการอะไรต่างๆได้ผมทำเองก็ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปอะไรให้คนอื่นต้องนั่นเลยถ้าแค่นี้ผมจัดการเองเท่าไหร่ไม่มีปัญหาสบายจริงๆไม่เชื่อหรอถามปูนิดดูจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบอกเป็นยังไงปูไม่มีปัญหาอาจารย์สบายปูนิดวะเป็นยังไงล่ะปูข้าเสียใจ
บ่มีปัญหาครับสบายวันนี้มาแรงมากอาจารย์ขอเบิกในเด้อ 50,000 สบายผู้ใดมาขออย่างมีปัญหาได้ได้ได้อันนี้เป็นอะไรที่มันสบายใจจริงๆเนี่ยจนอาตมาได้บอกพระนี่ถ้าท่านจะให้ท่านมีความสุขไม่อยากมีอะไรท่านดูปู่นิดบอกเป็นอย่างปู่นิดไม่มีปัญหาใครเลยถ้ามีเรื่องอะไรถามจังสันสิว่ามีอย่างไรอาจารย์เพิ่นทั้งที่มีคนมาบอกเราว่าผู้นั้นเป็นจังสันสิเป็นอย่างละปู่เป็นนั่นเป็นเดียวบ่นะเพิ่นว่าผมก็บ่เห็นอย่างละเพิ่นมีปัญหาอาจารย์มีปัญหาเพิ่นนะซ้ำนี่ผมจัดการเพิ่นนะเป็นยังไงล่ะปู่งวดนี้คือบ่เป็นจะได้ล่ะมานบ่มานมีปัญหาอาจารย์งวดหน้าจะว่ากันไหมวันหนึ่งไปซื้อของวัสดุที่โกบอนพี่ขออนุญาตแล้วปู่นะทหารเก่าไหนนี่คุมคลังอาวุธผู้ไหนนี่เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นในพลไปหมดแล้วในพันเนาะปู่เนาะเป็นในพันบางคนก็เป็นพลตีอะไรไม่ธรรมดาได้นี่เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นในพลในพันหมดลูกชายก็เป็นทหารว่ามันจะได้ลอยแล้ววะบวชมาแล้วบอกชีวิตมันคนละโลกเลยอาจารย์บอกจากที่คิดว่าแต่ก่อนเนี่ยอยากได้โน่นอยากได้นี่พอมาบวชเป็นพระผมไม่อยากได้อะไรเลยเพราะชีวิตมันมีความสุขแม้เพิ่นว่าพอมาบวชแล้วเราโอ้ยจิตใจมันสบายมันแบบได้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้มีแต่แนวดีๆอาจารย์จักสิซื้อออกไปเห็นหยังแล้ววะซื้อออกไปที่ไปอยากนั่นอยากได้นี่ก็สิไปทุกข์ยากลำบากอยู่เป็นพระนี่สบายที่สุดแล้ววะจิตใจก็มีแต่บุญแล้ววะม่วนอาจารย์โอ้ยดีเนาะปู่เนาะผมว่าบวชเนี่ยดีที่สุดอาจารย์เพิ่นว่าผมนี่บุญหลายแต่มาอยู่น้ำอาจารย์เพิ่นจักสิซึกไปอย่างผมอยากได้อย่างละซุมือเนี่ยเพิ่นว่าวันนี้เขามาขายลอตเตอรี่อย่างพักวักพักวักไปขออนุญาตอาจารย์เด้อเพิ่นว่าขอเบิ่งแน่จังหน่อยเพิ่นว่าจัดมาซะโอ้ยอาจารย์บ่แม่นถือไปหยังดอกเพิ่นว่าคันมันถือเพื่อได้สร้างเจดีย์แล้วว่ะก็ถือนี่บ่ได้สร้างเจดีย์มัดว่าซั่นผมบ่อยากได้ดอกอันสิไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทั้งโลกถือว่ามันถือเนาะอาจารย์เนาะเพิ่นว่าพอได้สร้างเจดีย์มันแล้วว่าซั่นโอ้ยปู่ก็จัดเต็มเลยว่ะต้องมากระทั่งขำทั้งขำทั้งเบิ่งโอ้ยป่วยว่าสินะวะถึงแม้ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคการพนันแต่ว่าก็จิตใจก็ดีอยู่เด้พอออกมาตอนเย็นเป็นยังไงเป็นไงล่ะปู่โอ้ยบกไก่ยังโตใจแต่ก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอาจารย์วันหน้าว่ากันไหมสบายเหรออาตมาสั่งงานปูรถไถแล้วครับครับครับปูอย่าลืมบอกเขาเคลียร์นั่นเคลียร์นี่นะครับนะต้นไม้เด้อปูเด้อแอมจัดการให้มันเรียบร้อยครับมีปัญหาจังเดี๋ยวจัดไถก่อนนะเดี๋ยวบอกกูนั่นผู้นี่เรียบร้อยมืออาจารย์มาเบิ่งพอนะเรียบร้อยพออีกวันหนึ่งไปเบิ่งก็เรียบร้อยอีหลีไปไหนยังคือเขา
ยังรู้ปูเขาว่าท่านยังโอ้ยยากจะกันได้เป็นไหนอาจารย์พูดนะมีปัญหาอีกยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าผมมีปัญหาผมยังไอ้เดินมามีปัญหาดอกนะเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวบอกผมสร้างจัดการพูดนะอันนี้มันเป็นยังไงรู้ป่ะอ๋อมันสบายใจเลยเนาะถ้าบางคนบอกโอ้ตายกูไปเนี่ยโอ้ยมีปัญหาแท้อาจารย์ท่านจะสิเนี่ยไม่ได้โอ้ยผมว่าลำบากไม่เหมือนกันเลยเนาะบางคนเนี่ยพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นว้ายผมบอกเกี่ยวเด้อผมมุนยุ่งเด้อผมไม่เรื่องของผมแต่บางคนพอมีอะไรบอกผมมีปัญหาอาจารย์ผมจัดการให้ได้ผมมีปัญหาอย่างอื่นฉันมาเบิ่งถึงแม้ว่าจะยังเหมือนเดิมกับผมมีปัญหาอาจารย์ก็เลยบอกอ้าวผมมีปัญหาป่วยมือไม่จังเครียดอันนี้เราจะเห็นว่าแต่ละคนมันความเห็นแก่ตัวเนี่ยในการเป็นอยู่ร่วมกันอย่าว่าจะเราไปไหนน่ะไปโน่นมานี่กับเพื่อนเนี่ยเวลาไปทานข้าวทานอะไรเคยออกช่วยเขาไหมบางทีบอกเอ้าเขาหารกันเป็นไรพ่อกินแล้วอันกูไปเอาเงินมานำเป็นไรหารกันกูติดหนี้มึงไปก่อนเด้อเป็นไรเป็นอย่างกูไปเอาเงินมานำเป็นไรมึงยันบ่ได้บ่เยอะเนี่ยเป็นไรมึงลงซื้อกล้วยก็ได้ตัวกูยืมมึงตัวใดเป็นไรพอเที่ยวนากะหารไหวคือเก่าติดหนี้คือเก่าจีอันนี้ให้เราได้มองทำอย่างไรเนาะเราจะพัฒนาบางคนเนี่ยมันไม่ยอมรับผิดนะอย่างเวลาที่บอกให้ทำอะไรนี่บางคนบอกมีปัญหาอาจารย์ทำได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกเบื้องต้นนี่มันทำให้เรานี่เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องลำบากมันไม่ได้มีอุปสรรคแต่ถ้าเราตั้งข้อรังเกียจหรือว่าอุปสรรคไว้เบื้องต้นนี่ทุกตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเวลาให้ไปทำอะไรไปซื้อสิ่งซื้อของโอ้ยมันจะได้อย่าบอกอาจารย์เปล่าถ้าให้ไปซื้อของมันสิมีบ่ครับเปล่ายังไม่ได้ไปซื้อเลยมันสิมีบ่ครับผมว่ามันบ่มีเลยเปล่าถ้าบอกว่าบ่มีก็ไปเบิ่งก่อนเขาจะบอกว่ายังไงมันหายากเลยครับเพื่อนไปเบิ่งก่อนมันมีบ่มีก็ไปเบิ่งก่อนมันหายากเลยครับเพื่อนมันหายากก็ไปหาเบิ่งบัดเทื่อมันมีผมว่ามันใส่บ่ได้ดอกเพิ่นว่าอีกได้ป่ะนี่มันมีมันก็บ่ใส่บ่ได้ดอกอาจารย์เพิ่นว่าผมเบิ่งแล้วมันบ่คือเปล่ามันบ่คือก็ไปหามาให้มันได้ก่อนผมขี้ขาดป่ะจบก็บอกว่าขี้เกียจก็จบแล้วแต่พอเราบอกให้ไปหาเนี่ยบางคนจะบอกว่าครับเดี๋ยวผมจัดการให้ป่ะนะครับมันบ่มีผมจิตเอาอย่างนั้นแทนได้มั้ยอาจารย์ถ้ามันไม่มีหรือว่าถ้ามันหาไอ้ที่มันจะทําแทนไม่ได้จริงๆผมไปหาที่อื่นได้มั้ยถ้ามันไม่ได้จริงๆเอาหลังได้มั้ยอาจารย์แต่ว่าจะไปหาดูก่อนถ้าเป็นคนอย่างนี้น่ะอาตมาว่าการพยายามการที่เราจะมีความมานะมุมานะในการที่จะกระทำอะไรให้เกิดความสำเร็จอันนี้มันทำให้เรานี่เจริญได้นะคนเราเนี่ยมันจึงต่างกันบางคนเนี่ยพอได้เห็นโน่นนี่อะไรต่างๆก็ไม่ได้คิดว่าเราจะพัฒนาหรือว่าเรามีอะไรที่บกพร่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราดูที่ตัวเราเนี่ยเอาออกอันไหนมันบ่ดีแน่ๆเอาออกจากเจ้าของเบิ่งเจ้าของว่าอันใดบ่ดีแต่ว่าโดยธรรมชาติของคนมันไม่ค่อยดูตนเองหรอกมันไปเบิ่งคนอื่นก่อนแทนที่จะไปดูอะไรที่เขาดีๆเอากลับไปดูอะไรที่มันไม่ดีเราอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เนี่ยจังพระอินทร์เนี่ยสิเอาพอเราเห็นพระอินทร์โอ้พระอินทร์นี่มันธรรมดาเว้ยเสด็จลงมาจากสวรรค์บ่พระอินทร์พระอินทร์นี่ดูเอา
บ่อยู่บ่เศร้าก็สุกรถไปหั่นสุกรถไปนี่ถึงแม้ว่าพระอินทร์สิเว้าแห้งแน่มันธรรมดาของพระอินทร์เนาะท้าวสักกะบ่มึงเถื่อทําท่าคือหายแต่บ่ได้หายดอกแต่คนน่ะว่าหายโอ้ยหลวงพ่อนี่มีโยมคนนึงมาโอ้ยหลวงพ่อนึงหายแห้งเพิ่นว่าเว้าบ่เข้าหูเลยจะมันเข้าใส่บ่นี่อาตมาก็เลยถามพระองค์ได้ล่ะหลวงพ่อคนนึงเพิ่นว่าคิดไปคิดมาโอ้ยหลวงพ่ออินคักกว่าพอไปถามผมบ่ได้ว่าอย่างใดอย่างผมก็ธรรมดาดีล่ะเพิ่นอย่าว่าแต่พูดกับโยมแม้แต่พูดกับอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้เอ้าเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าจิตใจแบบจะไปพูดแบบไปดุไปด่าไปโกรธไปเกลียดคือลักษณะไม่เหมือนกันแต่มันก็มีบ้างบางครั้งอย่างหลวงพ่อโย่งที่อาตมาพูดเรื่องตำรวจขี้เล่ากับพระธุดงค์นักเลงเอาไม่ได้เขียนป้ายมาเป็นตำรวจแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เมาเหล่าแท้หนาแท้หลังมายังมาห้องถามพระหลวงพ่อไปไหนบ่เจอไผบ่เจอมาเจอหลวงพ่อโยงเว้ยเราเป็นนักเลงเก่าไปอันหนามาแล้วก็ตอบเลยแล้วไปข้างหน้าแล้ววะตบลวดกับมึนเลยวะพระอะไรวะพูดนักเลงบ่ขี่มอเตอร์ไซค์บิดว่าจะมาสิส้นพระพัฒนาโค้งปั๊บบันนึงจอดหน้าตะมาตึกบันนึงโธ่มาจังได๋เนาะคือมาแรงขนาดบัดนี้ว่าเครื่องมันฟิตบ่วะจะไปไหนหลวงพี่เพิ่นว่าว่าอาตมาก็ดีใจยาวจะดอกว่าเอิ้นหลวงพี่ว่าแสดงว่ากูบ่เฒ่าคักว่าจะไปไหนเพิ่นว่าอาตมาก็คิดในใจบางทีมันต้องพูดให้มันเสือไปก่อนเด้ให้มันซอฟๆหน่อยมาเดินธุดงค์ว่าถ้าธุดงค์ธรรมดาเนี่ยมันฟังแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกแบบจิตใจแบบอ่อนไปหน่อยนึงไปธุดงค์โยมมาธุดงค์เนี่ยถ้าพูดอย่างธุดงค์ไอ้เขาจะนั่นอีกอาตมาก็เลยดงแบบยานๆยาวๆเลยไปธุดงค์โยมธุดงค์ไปไหนเอิ่นอ่อนว่าธาตุพนมต้องให้มันยานยาวๆหน่อยนะสุดธาตุพนมโอ้เปลี่ยนเว้ยหน้าก็เปลี่ยนเริ่มพูดกับเราดีเหรอเพิ่นว่าเมื่อกี้ถามพระข้างหลังบอกว่าไปข้างหน้าเพิ่นว่าผมเป็นตำรวจเพิ่นว่าโอ้ตำรวจตัวนี่ว่าตำรวจอะไรคือเมาเหล่าเนาะว่าแต่มันก็ขึ้นในใจบอกกล่าวว่าดอกยานมัน ขึ้นไม่ยึกรอบสอง ก็เลยยิ้มให้หน่อยนึงตมาจะมาเดินธุดงค์ว่าจะไปทาสพนมว่ามาเดินเฉลิมพระเกียรติถวายให้สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นี่ว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเดินถวายพระราชกุศลเหรอบ่ว่าอ่อนไว้บ่นี่ยกมือขึ้นสาธุครับบ่ว่าเดี๋ยวพี่มีอะไรให้ช่วยบอกนะเพื่อนเนาะเนี่ยผมเป็นตำรวจอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อนว่าเดี๋ยวผมจะให้พวกตำรวจมาดูแลเส้นทางให้วะเออดีเว้ยเพื่อนนี่เพื่อนนี่วะขี่เราก็ยังหูจะคว่ำอยู่เพื่อนนี่วะเนี่ยนี่พูดเรื่องอะไรมาถึงเรื่องนี้เนี่ย คือบางครั้งเรานี่ต้องมองเอามุมดีอะไรที่มันดีๆของคนอื่นเนี่ยเอามาใส่ใจเราแล้วเราจะไม่ไปทุกข์กับเขาแล้วอะไรที่มันไม่ดีในตัวเรานี่ให้เราเอาออกบางทีนี่บางคนถ้าเราแบบตำหนิตนเองได้มันก็ดีเฮ้ยผมนี่ก็ขี้ข้านเหมือนกันในผมก็ได้ผมนี่โอ้ยมึงเถื่อผมก็จักสิเฮ็ดจังได๋ดอกจักสิดีซอยผมแหน่เด้อมึงเถื่อผมก็ขี้ข้านขี้ข้านจักสิเฮ็ดจังได๋เอากับเขาให้ผมกินแหน่เด้อผมขี้ข้านนกไปก็ถึงสั่นมันก็ขี้ข้านโพดเอาอะไรที่มันไม่ดีในตนเองให้คนอื่นช่วยบอกช่วยแนะนำว่าผมนี่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถ้าท่านบอกผมเตือนผมพาผมทำโน่นนี่โอ้ยนี่ช่วยผมหน่อยนะ
บางทีผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกบางครั้งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไม่ถูกบางทีผมก็พูดไปมั่วอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีไม่งามบอกผมหน่อยนะถือว่าช่วยผมถ้าเราเป็นคนที่แนะนำในส่วนที่มันอะไรให้ตนเองในทางที่ไม่ดีให้คนอื่นช่วยเราเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ดีนะคนอื่นเขาฟังเขาจริงโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยมีอะไรที่ผมพาช่วยพาทำได้ผมก็จะช่วยจะทำไม่เป็นไรถ้าไปอยู่กับปู่นิดก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวปู่จัดการให้สบายหมดต้องยากแต่ถ้าคนเอาดีตนเองออกมาเนี่ยผมนี่ไม่ธรรมดาได้ผมอาจารย์จรัญได้รู้จักไหมผมดังนะผมเดินทุดงเอ้าผมนี่เทศเราจะมีคนรู้สึกไงไปโอ้ยกูสร้างพระองค์นี่เด้กูขี่คุยเถอะเนี่ยผมเนี่ยอาจารย์จรัญนะเนี่ยผมหน้าตาดีนะผมรูปหล่อนะผมไม่ใช่คนขี้เลยนะผมบวชมานี่ผมโอ้ยจะมาหาว่าผมบวชมาแบบผมอะไรยังไงก็แล้วแต่ล่ะเอาดีเข้าตัวเอาว่าตนเองผมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาฟังเขาจะเป็นยังไงหมั่นไส้อาตมาก็ยังคิดไม่ออกว่าคำว่าหมั่นไส้มันมาจากไหนใครพอที่จะสืบค้นหรือพจนานุกรมมันมีรากศัพท์มาจากอะไรหมั่นไส้ไส้ไปเกี่ยวอะไรด้วยมันก็อยู่ในท้องมันดีๆแล้วทำไมต้องเอามันมาหมั่นด้วยหมั่นไส้เหรอโอ้ยเห็นหน้าคนนี้แล้วกูหมั่นไส้กูขี้คุยจริงๆเหรอแค่นั้นโอ้กูเลยไม่ชอบเลยอย่างนี้ก็เพราะว่าไปอย่างเลยนี่เราหมั่นไส้เหรอทำไมก็งงๆมันไปเกี่ยวอะไรกับไส้อันนี้บางทีถ้าเราได้ยินคนพูดอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกยังไงเหรอโอ้ยผมนี่สบายผมไม่ผิดหรอกผมระดับไหนแล้วเนี่ยอะไรต่างๆนี่บางทีนี่เนี่ยผมทำเท่านั้นเนี่ยผมเรียนมาผมรู้ท่านจะไปรู้เรื่องอะไรผมระดับไหนแล้วรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครเชื่อถ้าเราได้ยินเราจะมีความรู้สึกยังไงโอ้กูจะตับออกจากบาทเด้ไม่ใช่แค่มันไส้ได้ป่ะนี่กูขั้นแขวเด้มึงอย่าเด้อมึงอย่านี่เด้อมึงเผลอย่ามใดหรือมึงผาดย่ามใดมึงหมูเหยียบมึงจำดินแล้วป่ะนี่ล่ะเนี่ยคือบางคนแทนที่จะพูดตนเองว่าไม่ดีตำหนิตนเองจะทำอะไรให้มันแก้ไขได้ก็เอาแต่เรื่องดีๆของตนเองมาพูดเอามาโฆษณาว่าตนเองดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เลิศบางคนไม่ใช่เลิศธรรมดาเลยเลิศคือเลิศแบบพิเศษยังไงก็แล้วแต่ละก็ให้เราได้เอาวันปรนานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมถ้าคุณเจ้าก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันก็ปรนาบอกกล่าวกันสามารถจะตักเตือนก็ได้ว่าเราเนี่ยทำอะไรพูดอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าลักษณะนิสัยอะไรที่มันไม่นั่นก็ให้เพื่อนสามารถบอกกันได้แม้แต่คุณยายเด้อยังไม่ใช่ปรนนาเฉพาะพระเด็กวันนี้จะพาคุณยายปรนนาด้วยแม้แต่ญาติโยมก็เหมือนกันเราจะต้องปรนนาต่อกันไม่ใช่อันคอยปรนนาเด้อยายเด้อกระซุ่มกระว่าคอยโยกไก่เจ้านี่คอยบ่อาบน้ำหรือว่าคอยบ่ได้ซักผ้าขจมหมิ่นเจ้าก็บอกคอยเด้อคอยบ่ว่าดอกบางเทื่อคอยก็หูโตอยู่บางเทื่อคอยมันเฒ่าแล้วบางเทื่อมันก็ธรรมดาละจักอันใดต้องอันใดแน่ๆละบางเทื่อมันโอ้ยออกมาแบบบ่หูโตก็มีบางทีมันก็ต้องบอกเพื่อนด้วยนะมีบางครั้งบางปีนี่ไม่ได้บอกคุณยายอยู่นี่เลย
มีบางคนมาบวชเนี่ยบริวารไม่ใหญ่ๆนี่จนบางคนมาบอกอาตมาโอ้ยพระอาจารย์โยมนั่งใกล้คุณยายคนนั้นโยมนั่งสมาธิไม่ได้เลยพระเอ้าทำไมล่ะโยมโยมจะเป็นลมทำไมจะเป็นลมล่ะมันไม่ไหวเพิ่นว่าเป็นหยังมันเหม็นเหี่ยวโอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยวัชโนะไม่รู้จะทำยังไงยายแกก็ไม่ซักผ้าเพิ่นว่าหรือว่าซักอยู่ก็ยังไงไม่รู้แต่มันเหม็นแหงเพิ่นว่าอาตมาก็ยังไม่เชื่อเลยก็เลยไปจอบจอบซอมซอมไม่ได้ไปดมดูเลยก็เลยถามคุณแม่คุณแม่มากราบอันนี้ยินว่าแม่ใหญ่นั่นเราบทสักผ่าหรือว่าเราเหม็นอีหลีบอกเฮ้ยแม่นแล้วเราอ่ะคุณแม่ก็ใส่ตรงๆเต็มๆเลยเฮ้ยว่าอีหลีเพิ่นว่าห่วยมันแม่นอีหลีตัวนี้ว่าแล้วอาตมาจะทำยังไงไปหืมจะให้อาตมาไปบอกบ่แม่ใหญ่เหม็นแห้งได้เจ้านี่ซักผ้าได้เด้อมูนังสิเป็นลมอืมเท่าแล้วก็ฮู้จักเนี่ยอันนี้มันเหม็นมุ้งอาตมาจะไปพูดอย่างนั้นได้บ่ก็พูดไม่ได้สิ่งอาตมาทำได้ก็คืออาตมาก็ไม่เข้าใกล้เท่านั้นแล้วโหยังมันเหม็นอาตมาก็มาเทศนี่แหละยายเอ้ยก็บอกให้ไม่ได้บอกชื่อใครอ้าวคุณยายอย่าซักผ้านี่เด้อผู้ใดบ่ซักผ้าก็ได้ผู้ใดบ่อาบน้ำตัวนั้นก็อาบแน่จังซี่นะก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะบางทีมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันก็อันนี้เราก็ต้องทำใจนะยายเอ้ยออกพรรษาแล้วล่ะกูไปแล้วล่ะกูบ่ดมอีกแล้วมันกูดมมาเมื่อพรรษาแล้วมันออกพรรษามาอื่นนี่กูก็ไปแล้วยกมือขึ้นบ๊ายบายมีความหมายว่าคอยล่าก่อนเก็บสุดขาวใส่กระเป๋าเก็บไว้แต่ขึ้นนี่แหละกูสิยัดใส่มันเต็มกระเป๋ากูมาอื่นเศร้าลูกกูมันหลับแต่เด็กทั้งบ่กูก็สิไปโลดได้บ่เอาอันนี้เราก็เอาประโยชน์จากปรณาเด้อไม่ได้ไปไหนละมีอยู่เรื่องเดียวละปรณานี่แหละพอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดแล้วเมื่อเราปรณาแล้วเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวฟังเทศเสร็จก็จะให้ขอขมาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมา3เดือนเนี่ยหรือว่าที่เราไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็มีอะไรที่เราผิดพลาดบกพร่องที่เราประมาทพลาดพังล่วงเกินซึ่งกันและกันมันก็เป็นกรรมนะคิดว่าท่านทั้งหลายนี่ก็ต้องเป็นกรรมอยู่แล้วล่ะกับอาตมาก็ดีอาตมากับท่านก็ดีอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันนี่ถามว่าความรู้สึกของพวกเราต่อพระอาจารย์ไอ้ความเคารพความศรัทธาน่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกที่มันไม่พอใจมันก็มีนะจานคือเทศดนแต่คือจานคือบ่เศร้าเว้าจักเทื่อกูละพ่อตายละพ่อว่าจักเมื่อยจักปวดแข้งปวดขากูละสิจะเป็นลมเทศไปก็อาตมาก็เทศทำหน้าที่ไปไม่ไงก็ฟังไปก็ดีได้ฟังธรรมะนี่ดีอยู่แล้วแต่ว่าใจบางครั้งมันก็เคิร์ดมันโอ้ยกูเมื่อยเว้ยกูสร้างกระดาษละละปะนี่แต่ขี้กูก็หักอยู่ศรัทธาอยู่แต่ว่าเมื่อนี้กูขอสร้างจักหน่อยเถอะเป็นอย่างกูเมื่อยแต่ขี้กูก็ศรัทธาอยู่แต่เมื่อนี้กูสร้างก่อนเดี๋ยวเศร้าเทศกูก็สิเศร้าสร้างหรอกมันกูมีมันบอกบางทีเรามันไม่พออกพอใจเราก็คิดไปได้แม้แต่อาตมาก็เหมือนกันบางทีเห็นโยมบางคนเห็นคุณยายบางคนก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยแต่ว่ามันเป็นธรรมดาเล่าโพ่พิเวจังสิหูจักอยู่บ่โพ่พิเว
ยมภาคกลางอาจจะไม่รู้จักอะไรพวกโวเพวีจะใช้คำไหนดีภาคกลางแล้วบอกภาษาอีสานก็จักอีหยังอีมาลุงตุงนังหัวซักหัวขวงกันมาถ้าภาษากลางก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทำอะไรหลวงๆเกินๆถ้าพูดภาษาบ้านเฮาก็โอ้ยไม่ใหญ่หลวงเอ้ยจังซี่มันอยากหลวงอยู่คือบางทีมันก็เกินไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็อะไรที่มันไม่ค่อยพอดีอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันนี่มันก็มีผิดพลาดบกพร่องเป็นธรรมดาฉะนั้นการเป็นอยู่ร่วมกันจนถึงวันนี้พวกนี้หลายท่านก็จะเดินทางกลับบ้านเพราะมีภาระธุระหลายท่านก็อาจจะกลับไปวัดหรือว่าสึกขาลาเพศก็เป็นธรรมดานะมีพบก็มีจากมีมาก็มีไปอาตมานี่ก็เป็นอย่างนี้ปกติทุกปีนะอยู่ด้วยกันมา3เดือนมีความรู้สึกที่ประทับใจซึ้งใจจนบางครั้งจนน้ำตาไหลครับซึ่งมันไม่มีความอธิบายแต่มันมีความรู้สึกที่มันขึ้นมาเองแล้วลึกถึงความรู้สึกบางทีมันไม่ได้เสียใจเด้แต่ว่าความมันเอ่อล้นออกมามันเอ่อล้นออกมาด้วยความรู้สึกที่มันถ้าภาษาธรรมถ้าเรียกว่าปิติมันปิติมันอิ่มใจมันบอกไม่ถูกมันอธิบายไม่ได้แต่ว่าชีวิตมันก็ไม่แน่นอนนะเมื่อเรามีพบก็มีจากไม่จากวันนี้พรุ่งนี้วันหนึ่งเราก็ต้องจากกันอยู่ดีวันหนึ่งชีวิตเราก็ต้องตายจากกันแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เราได้พบกันถ้าเราสร้างเหตุดีต่อกันเราก็ไปพบกันในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราสร้างเหตุที่ไม่ดีต่อกันเราก็จะไปพบกันในสิ่งที่ไม่ดีที่ว่าเรามีปัญหากันอะไรกันเราจะพูดว่าโอ๊ยต่อไปไม่ยุ่งกันอีกแล้วจะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำเลยให้มันเต็มที่ไปเลยจะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเอาให้มันเต็มที่ต่อไปมันจะไม่ได้ยุ่งกันอีกไม่ใช่เด้อะไรที่ท่านทำไม่ดีต่อกันท่านเตรียมตัวเลยถึงท่านจะจากกันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหากันอีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันแล้วมันจะไม่ได้กลับมาดีด้วยเพราะอะไรเพราะเราทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อกันเหมือนพระเทวทัตที่จองกรรมจองเวรกับพุทธเจ้าเหมือนกับหลายคนที่เกี่ยวข้องกันมาบางทีมันเหมือนกับบุพเพอารวาสบางคนเป็นบุพเพสันนิวาสรอคอยเธอมาแสนนานได้ยินบางคนร้องนะพอได้มาพบมาเจอมันเหมือนกับรอคอยมานานแสนนานอันนี้บุพเพสันนิวาสแต่บุพเพอารวาสมันเมื่อมาพบกันเหมือนมารดลใจได้ฟังเพลงไหมโกรธกันทำไมเมื่อมาพบกันมันเหมือนมารดลใจอ่ะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยแค่เห็นหน้าโอ้ยกูสั่งไม่ใหญ่นี่เด้เห็นหน้าเฉยๆอ่ะเนี่ยมึงหน้าแล้วบ่ถือตากูปะล่ะจักมันเป็นอย่างบ่คือบ่ถือตาก็ยังเห็นอยู่ได้ยินคำพูดคำอะไรมาโอ้จะมันว่าบ่ถือหูกูแม่ใหญ่นี่กูละสั่งแม่พะล่ะกูละบ่คือวะโอ้ยกูสิอยู่น้ำแดงหัวเจ้ามือเนาะกูเห็นได้สิกูก็พอแห้งแล้วพะล่ะก็สิมาอยู่น้ำกันเป็นเดือนเป็นปีนี่ตายก็บ่ตีกันก็ตายพะล่ะอันนี้มันเป็นกรรมไปมามันจะมาเกี่ยวข้องกันดีฉะนั้นทำอะไรที่เราอยู่ด้วยกันก็ให้มันสร้างในสิ่งที่ดีที่งามถ้าอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ให้เราได้ขอขมาต่อกันอเวโลโหมิให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถปลดเปื้องได้ทั้งหมดถ้าเราสามารถให้อภัยกันได้ใจเราก็สบายถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์ที่จะมาเผารนจิตใจของเราเพราะเราสามารถที่จะยกจิตใจของเราออกจากความรู้สึกเหล่านั้นได้ฉะนั้นขอให้เราได้ทำใจให้อภัยปล่อยวางความรู้สึก
อะไรที่มันเศร้าหมองอะไรที่มันขัดข้องขุ่นเคืองให้มากที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของพวกเราถ้ามาใช้เวลาพอสมควรอันนี้พระคุณเจ้าจากดงเต่าก็ดีสีมงคลจากสวนป่าจากกตัญญูจากทุ่งแสงธรรมหรือว่าที่อยู่ที่อื่นก็ดีที่ไม่ได้มาแต่ว่าก็ได้ดูได้เห็นได้ระลึกนึกถึงก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีด้วยกันเมื่อเช้าพระสงฆ์ได้ปรนนาแล้วส่วนหนึ่งวันนี้ธรรมาได้พูดได้กล่าวการปรนนาไม่ใช่ปรนนาแค่คำพูดไม่ใช่ปรนนาแค่ว่าแสดงออกต่อหน้าเราจะต้องปรนนาด้วยจิตใจด้วยด้วยความรู้สึกที่เราจะน้อมรับหรือว่าตั้งใจในการที่จะรับฟังคำบอกกล่าวตักเตือนแนะนำในการที่จะให้เรานี่ได้ประโยชน์ในการปฏิบัติในการแก้ไขตนเองถ้าเราสามารถที่จะเอาประโยชน์จากการปรนนาโดยการให้คนอื่นได้บอกกล่าวแนะนำความเจริญก็จะเกิดขึ้นและถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดบกพร่องประมาทพลาดพังล่วงเกินซึ่งกันและกันก็ขอเราได้อโหสิกรรมไม่ให้เป็นกรรมเป็นเวรไม่ให้เป็นเครื่องขวางกั้นทางจิตใจของพวกเราแล้วว่าที่มันจะมีผลต่อชีวิตของพวกเราในภายภาคหน้าท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าชีวิตของเรายังมีความทุกข์อีกมากและยังมีปัญหาอีกมากที่รอคอยให้เราไปแก้หรือว่าไปอดไปทนฉะนั้นขอพวกเราได้เข้มแข็งขอพวกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจด้วยสติด้วยปัญญาและด้วยความกล้าหาญในการที่จะแสดงออกถึงการเป็นผู้ยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างมีสติและใช้ปัญญาด้วยความที่เราไม่ประมาทขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุเอาอย่างนี้พระอาจารย์ว่าให้พวกเราขอคำมาเลยนะเดี๋ยวกราบแล้วก็ขอคำมาเลยให้ตะเอพากล่าวก็ได้นะถือผ่านดอกไม้เอาผ่านดอกไม้ขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะสงฆ์พร้อมเพรียงกราบในช่วงต่อไปเราก็จะได้ทำสามิจิกรรมขอขมาท่านพระอาจารย์ในระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันไม่ว่าผู้ใหม่หรือว่าผู้เก่าตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนผู้ที่ยังมีกิเลสก็ต้องมีความผิดพลาดโดยกายวาจาจิตด้วยกรรมที่เราอาจจะทำด้วยความไม่รู้หรือว่าความเผลอสติไม่เต็มรอบก็ขอให้พระอาจารย์ได้โปรดโทษอันนั้นเพื่อความเจริญในธรรมในวินัยในการปฏิบัติของเราอันตมยังพุทธสาภคะวะโตบุพปากนะมะกะรังกะโรมะเสงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมข้าวอันโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญจาริยิปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปรันตังกัมมะทุโนภันเตอัญจาริยิปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปรัตถังขมัตุโนปันเตอาจาริเยปมาเตนาทวารตเยนกตังสัพพังอปรัตถังขมัตุโนปันเตด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมอันใดที่เราประมาทพลาดพังล่วงเกินซึ่งกันและกันขอกรรมเหล่านั้นได้เป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมขอจะได้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นเครื่องขวางกั้นความเจริญในการดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติหากมีบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้กระทำร่วมกันก็ดีหรือว่าทำในส่วนตนก็ดีขอบุญกุศลเหล่านั้นได้เป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายได้เกื้อหนุนส่งเสริมกันให้เกิดความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอาหังขมามะตุมเหหิปิเมขมัตพังขมามะปันเตอาหังขมามะตุมเหหิปิเมขมัตพังขมามะปันเตอาหังขมามะตุมเหหิปิเมขมัตพังขมามะปันเตสาธุท่านที่มีพานดอกไม้ก็นิมนต์ได้ซื้อก็ข้อเอียงฮะรับพรแฮของคุณยายเด้มีอยู่ป่ะมีก็เอามาใครไปรับแทนปู่นิดก็ได้ว่าปู่นิดไม่มีปัญหาไปปู่ไปรับแทนนะ
สนะไปด้วยออกพรรษาแล้วนะพรุ่งนี้จะมีใครบวชชีเพิ่มไหมออกพรรษาแล้วแล้วก็ใครที่บวชชีแล้วที่นี่มีระเบียบอยู่ว่าสึกไม่ได้ฉะนั้นขอท่านได้รู้ตัวว่าท่านจะต้องอยู่ต่อไปดีไหมเอาสาธุหน่อยเอาสาธุเมียนบ่ล่ะแล้วก็พระคุณเจ้าก็เหมือนกันเนี่ยถ้าใครบวชแล้วก็สึกไม่ได้ถ้าสึกนี่ก็แสดงว่าท่านไม่อยู่ท่านก็เลยสึกไม่เป็นไรเนาะธรรมดาผมก็อาจจะฉาบแช่งท่านในใจแค่นั้นครับสึกออกไปแล้วขอให้ได้กลับมาบวชใหม่เร็วๆถ้าได้เมียก็ให้เมียทิ้งแต่ไม่อยากบอกว่าถ้ามีอยู่แล้วกลับออกไปให้เมียป๋าเดี๋ยวมันจะเป็นการพูดไม่ดีเนาะก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างก็มีธรรมดามีบวชได้ก็มีศึกได้ไม่มีปัญหาเนาะปู่เนาะสบายมีปัญหาอาจารย์บวชมากแล้วจักสิไปอยากได้อยากดีอย่างเนาะอาจารย์เนาะจักสิไปอยากร่ำอยากรวยเห็นยังอันผมขอจากสี่สุดเนี่ยหาครูฮะอย่ารับพรอันนี้ก็จะฟังเทศทั้งคืนนะสำหรับผู้ที่อยู่ได้วันนี้ถ้าไม่เรียบร้อนเดี๋ยวให้อาจารย์เอเทศต่อแล้วก็ต่อโดยอาจารย์จอร์ดเจ้าสำนักทุ่งแสงธรรมกับสวนป่ากตัญญูตารามนี่จะเอาอาจารย์โผล่ได้ป่ะอันนี้อาจจะเทศไม่เป็นคันหายคืออยู่หรือว่าใครอยากฟังพระอินเทศบ้างลองบอกพระอินอาจจะกันว่าเนาะถ้าเป็นไปได้วันนี้อยากในใครที่ยังไม่เคยเทศบ้างในพรรษาเนี่ยโมจักเทียดยังบ่เท่าจักหน่อยนะงั้นเดี๋ยวก็อาจารย์ชอจัดการด้วยชอเด้อใครให้อาจารย์พัดบ่เมื่อเช้าเห็นเก็บสิ่งเก็บของใส่รถซุกประกาศอิสรภาพทั่วประเทศไปแล้วนะลีลาวดีจักไปเอามาจะใส่เรียกว่าตะเอ้ยสุกหลุดสุกหนีลีลาวดีเขาขี่รถปิกอัพเขาขี่รถเบนโต๊ะสุกหลุดหนีมันสิหนีไปหอดใส่ลีลาวดีย่างก็ที่ท่านตัวก็สุกหลุดสุกเออขันมีมอเตอร์ไซค์ก็เพราะว่าเนี่ยเว้ยทีบจักรยานก็ยังสิดีกว่าสุกหลุดสุกอยู่ออกมาสอนแล้วประกาศอิสรภาพทั่วประเทศเจ้าผู้ใดไปกักขังไปแล้วนะ
ลีลาวดีเปล่าเรวัตผัดเอาไปไปสู้ที่สอบที่สอบเท่าที่พอลีลาวดีอยู่ทั้งหนากับประจักษ์แล้วเอารับพรเด้ออนุโมทนากับญาติโยมหลายท่านที่ได้ร่วมบุญทั้งที่เทพะและก็วันนี้คณะส่วนป่าเป็นบอกโยมสุขกิจเอาน้ำอ้อยมานะถวายพระคุณเจ้าด้วยและทางคณะอาจารย์เอก็มาร่วมคารวะพระอาจารย์แล้วก็ได้มาร่วมฟังธรรมด้วยก็ขอบุญกุศลเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมพวกเราให้เป็นผู้ที่มั่นคงศรัทธาอยู่ได้ดีได้ไม่สึกทั้งพระและแม่ชีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุตตาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ